ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันที่นี่ค่ะนำเรื่องดีๆมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพลินๆทางเสียงฟังแล้วติดอกติดใจชอบอกชอบใจจะไปอ่านเองก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาอ่านเองหรือว่าไม่สะดวกจะอ่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาก็สามารถที่จะติดตามฟังได้จากรายการนี้จากห้องสมุดที่อ่านให้คุณได้ฟังกันสีแผ่นดินก็เป็นวรรณกรรมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจของคนไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตำรับตำราที่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเวลาไม่นานนักเนี่ยต้องอ่านมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหลายคนนี่เขาอ่านสี่แผ่นดินนะเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยอีกทางหนึ่งที่สนุกแล้วก็ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักทั้งในบรรดาคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่สนใจเรื่องของไทยเอาล่ะวันนี้นะคะนำเสนอเป็นตอนที่69นะคะซึ่งตอนที่69ความเดิมมีอยู่ว่าคือตอนที่แล้วเนี่ยประภัยมาสารภาพกับพลอยว่ามีปัญหากับคุณเสวีคือช่วงหลังๆนะคะชักจะมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคุณเสวีมาเข้าหูพลอยอยู่เป็นระยะเริ่มจากตาอั้นมาถามพลอยว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณเสวีและแล้วประภัยก็มาสารภาพกับพลอยอีกว่ามีปัญหากับคุณเสวีนะคะอยู่กันแบบระหองระแหงไม่ได้หวานชื่นเหมือนช่วงแรกๆและที่สำคัญประภัยก็ชักจะไม่แน่ใจว่าตัวรักคุณเสวีหรือไม่ทำให้พลอยตกอกตกใจกับความคิดของประภัยนะคะที่คิดเลยไปถึงเรื่องหย่าร้างขณะเดียวกันพลอยก็ต้องตกใจเป็นครั้งที่สองนะคะเมื่อได้รับรู้ว่าตาอั้นหย่ากับลูซินภรรยาฝรั่งเรียบร้อยแล้วหย่าไปนานแล้วด้วยก็เรียกว่าพลอยก็ตามไม่ค่อยจะทันกับความคิดในเรื่องการมีครอบครัวของลูกๆนะคะในช่วงนั้นก็มีข่าวสงครามโลกระหว่างญี่ปุ่นที่ไปเข้ากับเยอรมันฝ่ายหนึ่งรบกับอังกฤษอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งพลอยรู้สึกกังวลกับสงครามครั้งนี้แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะมีผลกระทบอะไรมาถึงตัวและครอบครัวหรือไม่อย่างไรเอาละค่ะชีวิตของพลอยนะคะก็กำลังจะถึงจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้พลอยเนี่ยได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะกับความไม่แน่นอนในชีวิตมนุษย์อันมีต้นเหตุมาจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีผลกระทบมากมายเกินกว่าที่พลอยจะคาดคิดได้สี่แผ่นดินตอนที่69ค่ะปีนั้นทั้งตาอั้นและคุณเสวีเป็นกรรมการในงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งจัดเป็นการโมโหราณเหมือนกันทุกปีพลอยจำได้ว่าในคืนวันที่7ธันวาคมเป็นคืนลองไฟนะคะในงานรัฐธรรมนูญทั้งตาอั้นประภัยและคุณเสวีต่างก็นัดกันว่าจะไปดูงานแล้วก็ชวนพลอยไปด้วยเพราะว่าเป็นคืนคล้ายๆกับเป็นคืนซ้อมนะคะไม่ต้องเบียดคนมากแต่พลอยก็ปฏิเสธรู้สึกว่าไม่มีแก่ใจที่จะไปเที่ยวเตร่ในยามนี้เมื่อลูกๆไปแล้วพลอยก็เข้านอนแต่หัวค่ำคืนนั้นพลอยรู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยังบอกไม่ถูกเหมือนกับจะมีสังหรณ์ในใจนอนฟังเสียงรถที่แล่นไปมานอกถนนอยู่นานจนเสียงต่างๆค่อยซาลงไปพลอยเกือบจะเคลิ้มหลับก็มีเสียงดังกุกกักอยู่ในห้องนะคะเด็กผู้หญิงที่พลอยใช้เป็นประจำตัวก็เข้ามาบอกใกล้ๆที่นอนว่าคุณหญิงเจ้าคะคุณหลวงท่านมาคอยอยู่ข้างนอกบอกว่ามีธุระร้อนมากพลอยรีบลุกขึ้นนั่งเปิดไฟที่หัวนอน
แล้วก็เห็นนาฬิกาบอกเวลา5 ทุ่มตรงซึ่งก็ถือว่าดึกเพราะเพิ่มจะมาทำอะไรตอนนี้นะคะต้องเป็นเรื่องธุระที่เป็นธุระร้อนแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อเพิ่มคงไม่มาดึกๆดื่นๆขนาดนี้พลอยก็รีบลุกเดินออกมาข้างนอกด้วยความไม่สบายใจพอมาถึงพ่อเพิ่มก็นั่งตีสีหน้าไม่สบายอยู่ที่ห้องข้างนอกห้องนั้นมีแสงสว่างสลัวเพราะว่าเปิดไฟฟ้าดวงเล็กที่ริมฝาเอาไว้ดวงเดียวพลอยเดินเข้าไปใกล้ตัวพ่อเพิ่มแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่ซ่อนความตื่นเต้นว่ามีเรื่องอะไรกันคุณหลวงถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่เสร็จแล้วละแม่พลอยญี่ปุ่นตามห้างร้านในนี้มันลุกขึ้นแต่งทหารกันเต็มไปหมดเฮ้ยคุณหลวงไปที่ยินใครเขาหลอกให้กระมังญี่ปุ่นในนี้ไม่ใช่ทหารจะไปแต่งทหารได้อย่างไรเอ้าจริงๆนะแม่พลอยฉันเห็นมาด้วยตาทีเดียวเขาแต่งทหารเดินกันเต็มซอยซับไปหมดแล้วแล้วคุณหลวงไปทำอะไรอยู่ที่ซอยซับกลางค่ำกลางคืนเอาเถอะนะอย่าซักให้มันนอกเรื่องไปเลยพอฉันเห็นผิดสังเกตฉันก็แล่นไปหานายตำรวจที่เขาเป็นเพื่อนฝูงแต่ก็ไม่เจอใครไปรู้จักเด็กๆว่าถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าญี่ปุ่นกำลังจะเข้าเมืองหรืออะไรอย่างนั้นละพลอยยกมือลูบอกแล้วก็เลยเอามือกดไว้ที่ตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต็มทีตายจริงตายจริงจริงเลยที่คุณหลวงแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราจะหนีไปไหนดีแล้วนี่ลูกเต้าจะไปไหนหมดก็ไม่รู้คำเวรแท้ทีเดียวเบาๆไว้ก่อนแม่พลอยทำตัวเป็นคนตูมตามไปได้ใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วกันคุณหลวงคุณหลวงบอกฉันเองว่ากำลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้แล้วกลับมาบอกไม่ใช่ฉันตื่นมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาที่จะพูดจาคิดอ่านตระเตรียมอะไรทันเวลานี้ก็ดึกแล้วแม่พลอยจะนอนเสียก่อนก็ยังได้ฉันยังไม่กลับหรอกจะอยู่เป็นเพื่อนโธ่ฉันจะมีแก่ใจไปหลับนอนได้อย่างไรว่าแต่คุณหลวงเถอะมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ห่วงทางบ้านบ้างหรอไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นน่ะญาติโยมเขามีถมไปถึงฉันจะอยู่ไม่อยู่ก็เท่ากันป่านนี้ก็นอนหลับกันอุตุไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องหรอกแม่พลอยอยู่บ้านคนเดียวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนก่อนพลอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มเป็นที่สุดแต่ขณะนั้นก็ไม่มีใจคอจะพูดว่าอะไรได้ถูกได้แต่ลงนั่งใกล้ๆพ่อเพิ่มแล้วก็อยู่เงียบๆไม่ได้พูดจาว่าอะไรหยิบหมากขึ้นใส่ปากเคี้ยวแก้กลุ้มส่วนพ่อเพิ่มก็นั่งสูบบุหรี่กระแอมกระไอไปตามเรื่องถ้าเป็นสมัยนี้พลอยก็คงรีบไปเปิดสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะคะเพื่อที่จะเช็คข่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็น่าจะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะตอนนั้นเป็นเวลาดึกนะคะเพราะว่า5 ทุ่มเศษมีเสียงรถยนต์วิ่งไกลๆหลายหนด้วยความเร็วสูงมีเสียงไก่ขันยามดังขึ้นเป็นระยะในที่สุดก็มีเสียงรถแล่นเข้ามาในบ้านพลอยก็รีบลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างดูเห็นประภัยลงมาจากรถแต่คนเดียวพลอยก็ร้องเรียกเบาๆจากบนตึกประภัยแงหน้ามาดูแล้วก็เดินขึ้นบันไดเข้ามาหาในห้องปรากฏว่าประภัยมาคนเดียวพี่อั้นกับคุณเสวีไปไหนประภัยทำไมไม่กลับมาด้วยกันพลอยรีบถามขึ้นก่อนมีคนเขามาตามไปจัดงานรัฐธรรมนูญพร้อมกันทั้ง2 คนค่ะบอกว่ามีราชการด่วนให้ไปเดี๋ยวนั้นภัยก็เลยกลับมาก่อนนี่คุณแม่รู้เรื่องแล้วหรือยังคะรู้แล้วลูกคุณลุงมาบอกแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคุณเสวีเขาสั่งให้ภัยมาบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องตกใจญี่ปุ่นเข้ามาฐานมิตรเขาคงไม่มาทำอะไรเราหรอกค่ะประภัยพูดต่อคุณเสวีแล้วคุณเสวีจะไปรู้ใจเขาได้อย่างไรลูกพลอยถามอย่างสงสัยก็เห็นเขามีเพื่อนเป็นญี่ปุ่นอยู่มากเขาคงรู้กระมังคะประภัยพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวเพราะว่าตอนนั้นก็ดึกมากแล้วนะคะระหว่างนี้ก็คงไม่มีอะไรภัยง่วงเหลือเกินจะขอไปนอนก่อนถ้าคุณแม่มีอะไรให้เด็กไปปลุกก็แล้วกันนะคะ
และประไพก็เดินจากห้องลงบันไดกลับไปเรือนของตนเสียงพ่อเพิ่มหัวเราะเบาๆแม่พร้อยควรจะเอาอย่างลูกสาวเขาบ้างระหว่างนี้ไม่มีอะไรก็เข้าไปนอนซะบ้างฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ได้คอทั้งสันหลังเหล็กเหมือนคนสมัยนี้ถึงจะนอนก็คงไม่หลับอยู่นั่นเองพลอยก็เลยนั่งอยู่สองคนกับพ่อเพิ่มจนรุ่งสว่างนะคะและแม้แต่หลังอาหารเช้าแล้วตาอั้นกับคุณเสวีเนี่ยก็ยังไม่กลับทำให้พลอยยิ่งเพิ่มความกระวนกระวายใจยิ่งขึ้นในที่สุดค่ะตาอั้นเป็นคนกลับมาถึงบ้านก่อนในตอนสายตาอั้นอดนอนเพียงคืนเดียวแต่วันนั้นพลอยเห็นตาอั้นตาลึกกรวงหน้าตาซูบซีดเหมือนกับคนที่อดนอนมาหลายคืนตาอั้นเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้อย่างอ่อนใจคุณแม่เราเสียเมืองให้ญี่ปุ่นเสียแล้วพูดได้เท่านั้นตาอั้นก็ร้องไห้เหมือนกับเด็กๆปราดเดียวพ่อเพิ่มก็ถึงตัวตาอั้นทันทีพ่อเพิ่มเอาแขนโอบไหล่ตาอั้นไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่ออั้นทำใจดีๆไว้เวลาข้างหน้ายังมีอีกมากไม่เป็นไรค่อยพูดค่อยจากันก่อนเรื่องมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนับเป็นเวลานานร่วม10ปีมาแล้วนะคะที่พ่อเพิ่มไม่เคยแสดงความสนิทสนมหรือแสดงความเมตตาปราณีต่อตาอั้นเท่าที่พลอยได้เห็นในวันนี้ภาพที่ได้เห็นจึงเป็นภาพที่จับใจพลอยถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ได้เห็นในยามคับขันก็ยังคงเป็นภาพประทับใจที่พลอยจะลืมเสียได้ยากตาอั้นเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกในความเมตตาของลุงเพราะว่าเหลียวมาดูหน้าลุงแล้วก็ยิ้มน้อยๆทั้งน้ำตาด้วยความขอบใจแล้วตาอั้นก็สงบลงเริ่มพูดต่อไปว่าญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝรั่งอังกฤษอเมริกาแล้วก็จะขอยกทัพผ่านเมืองไทยโดยยื่นคำขาดให้ตอบถ้าเราไม่ยอมก็จะเข้าตีเอาแล้วยังไงพอเพิ่มถามเราก็ต้องยอมเขาเพราะจะไปสู้อย่างไรไหวครับและไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนกี่คนเวลานี้ทหารทางปักใต้ก็ยังสู้รบกับญี่ปุ่นอยู่ทางกรุงเทพบอกว่าเจรจาตกลงกันได้แล้วจะรู้หรือยังก็ไม่รู้กว่าจะรู้ก็คงจะตายลงไปมากที่ตกลงกันน่ะตกลงว่าอะไรพ่ออั้นรู้ไหมก็ตกลงให้ญี่ปุ่นเข้าเมืองได้แต่อั้นตอบสั้นๆถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราเป็นขี้ข้าญี่ปุ่นแล้วนะสิพอเพิ่มพูดเหมือนกับปรารภกับตนเองพวกทูตเขาบอกว่าไม่ใช่เขาว่าเรายังเป็นเอกราชแต่ว่าเราเป็นมิตรกับญี่ปุ่นแต่ผมเองผมก็คิดอย่างคุณลุงเหมือนกันแต่อั้นตอบแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกพ่อเพิ่มมองดูตาอั้นอย่างเลื่อมใสซึ่งพลอยสังเกตเห็นได้ทันทีเพราะว่าพ่อเพิ่มมิได้มองตาอั้นอย่างนี้มานานแล้วที่ผ่านมาพ่อเพิ่มมีแต่มองตาอั้นด้วยสายตาที่ระแวงสงสัยกินใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินจากปากคือเป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้เห็นว่าตาอั้นกับพ่อเพิ่มเนี่ยมีความคิดเห็นลงรอยคล้อยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากว่าตาอั้นเนี่ยเห็นด้วยกับพ่อเพิ่มเพราะว่าปกติแล้วตาอั้นกับพ่อเพิ่มนี่คิดเห็นไปคนละทางทีเดียวทำให้พลอยนึกขอบใจเทพยดาฟ้าดินอยู่ครันๆว่าลูกกับพี่ชายเริ่มจะกลมเกลียวกันได้อีกทันใดนั้นพลอยก็คิดถึงตาออดขึ้นมาทันทีจากการที่ตาอั้นบอกว่า
ญี่ปุ่นกับไทยกำลังรบสู้กันอยู่ทางปักใต้และตอนนี้ตาออสก็อยู่ที่ปักใต้อันเมื่อกี้อันว่าเขารบกันอยู่ที่ปักใต้ไม่ใช่เหรอผมก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นกว่าจะติดต่อให้เลิกกันได้ก็คงต้องกินเวลาเพราะเวลานี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอะไรก็คงจะชะงักไปหมดตายจริงตายแล้วตาออสอยู่ที่ปักใต้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ปุถโธเอ้ยแม่พลอยนี่ก็ช่างเหลือเกินจริงๆเขาพูดกันเรื่องเสียบ้านเสียเมืองนี่กลับไพร่ไปห่วงเอาลูกราวกับว่าพ่อออสแกเป็นเด็กๆแกไม่เป็นไรหรอกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโธ่ก็ลูกฉันทั้งคนนี่คุณหลวงแล้วก็ยังมีตาอ้นอยู่ทางปากใต้อีกตาออสก็ช่างเถิดพอจะหนีซุกซ่อนไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดคุกติดเล้าแต่ตาอ้นนั้นเขาจะล่ามโซ่ล่ามตรวนเอาไว้อย่างไรก็ไม่รู้ป่านนี้คงจะตายเสียแล้วกระมังพูดจบพลอยก็เริ่มร้องไห้ทันทีตาอั้นเข้ามาคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวเอามือพลอยไปกุมไว้แล้วก็พูดเบาๆว่าคุณแม่อย่าร้องไห้ผมขอสิทธิเถิดอย่าร้องไห้ให้ผมเห็นในเวลานี้ออสกับพี่อ้นไม่เป็นไรหรอกครับผมรับรองเพราะว่าญี่ปุ่นรบกับทหารไทยอยู่ที่สงขลาแต่ออสไม่ได้อยู่ที่สงขลาไปทำเหมืองอยู่แถวๆพังงาไกลกันต้องเป็นกองส่วนพี่อ้นก็อยู่เกาะอีกถึงฝั่งทะเลนึงญี่ปุ่นยังไปไม่ถึงแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเหตุผลของตาอั้นทำให้พลอยค่อยคลายใจลงพอจะนั่งสงบเป็นปกติอยู่ได้ต่อไปตาอั้นกลับไปนั่งพูดกับพ่อเพิ่มเบาๆตอบคำถามที่พ่อเพิ่มตั้งอยู่เรื่อยๆลุงหลานมีหน้าตาเศร้าหมองความทุกข์ความอัปยศความหมดหวังคับแค้นในใจทำให้พ่อเพิ่มและตาอั้นกลับหันหน้าเข้าหากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วพลอยได้แต่นั่งอยู่เงียบๆเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นดูจะมีทั้งขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่โตเกินกว่าที่พลอยจะสามารถวินิจฉัยหรือว่าตัดสินอย่างไรได้พลอยนึกว่าต่อไปนี้ชีวิตของตนจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่พี่น้องหรือลูกเต้าที่เป็นผู้ชายถ้าพลาดจากนั้นก็สุดแล้วแต่บุญกรรมจะบันดาลให้เป็นไปและขณะที่นั่งกันอยู่นั่นเองคุณเสวีลูกเขยของพลอยก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่มีใครรู้ตัวตามแบบที่เคยทำอยู่เสมอพลอยเหลือบเห็นคุณเสวีก่อนคนอื่นและสังเกตได้ทันทีว่าหน้าตาของคุณเสวีนั้นช่างผิดไปจากตาอั้นเสียนี่กระไรเพราะคุณเสวีมีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานมีได้มีร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยร่วงโรยจากการอดหลับอดนอนคืนยังรุ่งและมีได้มีริ้วรอยของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของตาอั้นเลยแม้แต่น้อยพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่าเหตุไฉนคุณเสวีจึงดูมิได้ทุกข์ร้อนเหมือนกับพ่อเพิ่มและตาอั้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้ามาฟังกันต่อนะคะในช่วงที่2ของตอนที่69ค่ะกำลังตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะคะแม้เหตุการณ์นี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามาคล้ายๆเดิมนะคะกับการที่การเมืองจะเป็นเรื่องที่ทำให้การบ้านเนี่ยวุ่นวายทำให้คนในครอบครัวผิดใจหมางใจกันพ่อแม่ลูกสามีภรรยาถ้าความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันก็หมางใจกันได้ง่ายๆมีผลต่อความสัมพันธ์นะคะนับประสาอะไรกับคนอื่นในกรณีนี้คุณเสวีดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากล นะคะต้องลองติดตามกันว่าคุณเสวีที่ตอนหลังๆเนี่ยแม้แต่ตาอั้นก็เริ่มไม่ไว้ใจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักคุณเสวีเลยคุณฟังเคยเจอความรู้สึกอย่างนี้ไหมคะที่คิดว่ารู้จักใครบางคนรู้จักดีแต่พอเวลาผ่านไปกลับรู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขาหรือเธอเลย
กลายเป็นคนแปลกหน้าไปคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่69ช่วงที่2ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าตาอั้นจะถามคุณเสวีว่าอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยและคุณเสวีจะตอบว่าอย่างไรเหตุไฉนคุณเสวีจึงมีหน้าตาที่แช่มชื่นผ่องใสไม่เหมือนกับตาอั้นแล้วก็พ่อเพิ่มที่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์นี้ตาอั้นเห็นหน้าคุณเสวีก็ถามขึ้นว่าเสวีมีข่าวเพิ่มเติมอะไรมาอีกบ้างคุณเสวีก็ตอบว่าไม่มีอะไรอีกเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นเข้ามาฐานมิตรไม่ทำอันตรายต่อไปนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่มีศึกไม่มีสงครามบ้านเมืองก็ไม่เสียหายผู้คนไม่ต้องล้มตายและญี่ปุ่นเขาก็จะเห็นใจเราจะต้องช่วยเราอีกมากเสียงพ่อเพิ่มซึ่งหลีกไปนั่งอยู่ห่างๆเมื่อคุณเสวีเดินเข้ามาในห้องกระแอมกระไอขึ้นมาเบาๆนะคะแล้วก็ขีดไม่ขีดไฟจุดบุหรี่สูบพ่นควันขโมงตาอั้นมองดูหน้าคุณเสวีอย่างพิศวงและเหมือนเพิ่งได้รู้จักกันจริงๆครั้งนี้ตาอั้นพูดว่าเสวีถามจริงๆเถอะเราก็เพื่อนกันเสวีไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่นึกเสียใจหรือว่าโมโหอะไรบ้างเลยเหรอกับคราวนี้ปรากฏว่าคุณเสวียิ้มอย่างเบิกบานใจก็ไปเห็นมีอะไรจะต้องเดือดร้อนหรือโมโหหรือว่าเสียใจว่ากันตามจริงการกลับดีใจซะอีกสงครามคราวนี้เป็นสงครามโลกการรู้อยู่แต่แรกว่าถึงอย่างไรก็จะต้องมาถึงตัวเราสักวันหนึ่งหลีกเลี่ยงยังไงก็คงจะไม่พ้นข้อสำคัญจริงอยู่ที่เราจะเข้าข้างใครในสงครามคราวนี้ถ้าเข้าข้างฝ่ายถูกก็ดีไปแต่ถ้าเข้าข้างฝ่ายผิดก็จะเสียหายหมดทีเดียวคราวนี้ก็รู้กันแล้วว่าเราเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคงหมายความว่าเราเป็นฝ่ายเยอรมันด้วยการจึงดีใจมากเพราะเราเป็นฝ่ายที่เขามีกำลังซึ่งกำลังจะชนะสงครามในที่สุดเสียงพ่อเพิ่มกระแอมเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพลอยรู้ดีว่าสิ่งที่มาติดคอพ่อเพิ่มทำให้ต้องกระแอมกระไอน่ะไม่ใช่วัตถุอื่นใดนอกจากความไม่ศรัทธาในคำพูดของคุณเสวีเสียงตาอั้นพูดขึ้นอย่างไม่สบายใจว่ากันยังไม่เข้าใจว่าเสวีหมายความว่ายังไงกันรู้แต่ว่าญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาในเมืองไทยแต่ทำไมเสวีถึงพูดเลยไปว่าเราเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนสงครามคราวนี้ถึงญี่ปุ่นจะยึดเมืองเราได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคุณเสวีตอบว่าถ้าเราปล่อยให้เขายึดเฉยๆโดยไม่เข้าเป็นพวกเขาก็เท่ากับว่าเรายอมเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเราจะต้องลำบากเพราะเขาจะเข้ามาโดยไม่มีความเกรงใจอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเขาก็จะต้องเกรงใจเราไม่มากก็น้อยเรื่องนี้ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอันก็ควรจะรู้ดีว่าเราสู้เขาไม่ได้แน่ถ้าขืนสู้ก็เท่ากับเรายอมทำลายทุกอย่างที่เรามีไม่มีวันจะสร้างสมขึ้นใหม่ได้เหมือนเก่าอีกต่อไปกรุงเทพจะราบเป็นหน้ากรองไปภายในวันเดียวผู้คนจะล้มตายมากสุดที่จะประมาณได้แล้วเขาก็ยังจะเข้ามาได้อยู่นั่นเองแต่ไหนๆเขาก็เข้ามาแล้วเราจะทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีไม่ดีกว่าเหรอนี่คือความคิดของคุณเสวีนะคะพ่อเพิ่มอดไม่ได้ค่ะพ่อเสวีพูดราวกับว่าไม่มีฝรั่งเหลืออีกแล้วในโลกนี้เมื่อญี่ปุ่นรบกับฝรั่งและเราเข้าข้างญี่ปุ่นก็แปลว่าเราจะต้องรบกับฝรั่งด้วยพ่อเสวีว่าเราจะไปสู้เขาไหวหรือคุณเสวีหัวเราะ
คุณลุงถามอย่างนั้นก็ควรอยู่หรอกครับเพราะว่าคุณลุงเกิดมาในสมัยที่เราต้องกลัวฝรั่งจนแทบกระดิกตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนั้นผ่านไปแล้วฝรั่งจะไม่มีเหลือในตะวันออกอีกต่อไปอีกหน่อยญี่ปุ่นก็จะไล่ไปหมดแล้วฝรั่งก็จะไม่กลับมาอีกคุณลุงอย่าวิตกเรื่องฝรั่งเลยครับฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวเหมือนฝรั่งเมื่อก่อนซะแล้วเวลานี้ญี่ปุ่นกำลังตีฟิลิปปินส์ของอเมริกันและกำลังเข้าโจมตีมาลายูของอังกฤษจากนั้นก็จะไปพม่าและชวาเกาะบอร์เนียวและอินเดียเขาเข้าตีทุกด้านพร้อมกันหมดถ้าคุณลุงรู้จักน้ำใจทหารญี่ปุ่นแล้วคุณลุงก็จะต้องรู้ว่าฝรั่งไม่มีทางสู้ได้ผมว่าต่อไปออสเตรเลียที่เป็นเมืองฝรั่งนั้นก็จะต้องตกเป็นของญี่ปุ่นสักวันหนึ่งคอยดูกันไปเถิดในเอเชียนี้ต่อไปก็จะมีแต่ญี่ปุ่นกับเราเท่านั้นที่จะเป็นชาตินำเพราะเราไหวตัวทันแล้วก็เข้ากับเขาเสียตั้งแต่แรกใครไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเวลานี้ก็เท่ากับไม่รักชาติตาอั้นเอามือตบโต๊ะอย่างแรงมากไปเสียแล้วนะเสวีกันรู้แล้วว่าเสวีเป็นพวกญี่ปุ่นแต่อย่ามาเที่ยวว่าคนอื่นเขาไม่รักชาติใครๆก็รักชาติด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่เขารักชาติจริงๆเขาก็จะต้องว่าเสวีนั่นแหละเป็นคนขายชาติให้ญี่ปุ่นคุณเสวีเหลียวมามองตาอั้นแล้วก็ยิ้มเป็นการยิ้มด้วยใบหน้าแต่ในดวงตานั้นมีโทสะจริตและความอาฆาตลุกอยู่พรุ่งโพรงเหมือนกับเปลวไฟที่ร้อนแรงสายตาของคุณเสวีทำให้พลอยคนลุกเกรียวไปทั้งตัวแต่คุณเสวีก็ยังพูดกับตาอั้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติว่าอั้นเราก็เป็นเพื่อนฝูงกันมานานอย่ามาแตกกันเสียด้วยเรื่องเท่านี้เลยนะเป็นอันว่าอั้นกับเรามีความเห็นกันคนละอย่างแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องด่ากันเล่นง่ายๆเพราะความเห็นไม่ตรงกันอั้นคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่เราพูดไว้นั้นถูกหรือผิดพูดกันเวลานี้ก็ไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วคุณเสวีก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวหันมายิ้มกับพลอยเมื่อคืนผมอดนอนทั้งคืนเพิ่งรู้ตัวว่าง่วงต่อไปนี้ขออย่าให้คุณแม่ตกใจหรือเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นมีอะไรก็บอกผมได้เพราะผมมีเพื่อนฝูงเป็นญี่ปุ่นหลายคนพอจะพูดจาอาศัยไหว้วานกันได้เสมอแล้วคุณเสวีก็เดินออกจากห้องกลับไปเรือนทิ้งพลอยตาอั้นและพ่อเพิ่มให้นั่งตกตะลึงมองดูหน้ากันตาอั้นมองตามคุณเสวีจนหายลับไปแล้วก็ถอนใจปรารภขึ้นเบาๆว่าคนเรานี่ก็แปลกยิ่งรู้จักกันนานเข้าก็ยิ่งดูเหมือนไม่รู้จักเลยและพอถึงที่สุดเข้าจริงๆก็เห็นว่าคบไม่ได้ทีเดียวพ่ออั้นอย่าไปยุ่งกับมันเลยคนพันนั้นพอเพิ่มพูดแล้วก็รีบลุกมานั่งใกล้ๆตาอั้นในสายตาของพ่อเพิ่มเต็มไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีและก็ความเห็นใจพลอยนึกอัศจรรย์ใจว่าแปลกแท้ๆเหตุการณ์ของบ้านเมืองนั้นสามารถทำให้คนที่เคยรักกันต้องแหนงหน่ายกันไปและก็ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองทำให้คนที่เคยแหนงหน่ายระแวงสงสัยกันกลับมารักใคร่สนิทชิดชอบกันได้ใหม่ดูเหมือนว่าเหตุอื่นๆที่ผูกมัดน้ำใจคนเช่นความเกี่ยวดองเป็นญาติดูจะไม่สำคัญเอาเสียเลยถ้าเป็นสมัยนี้ดูเหมือนว่าจะกลับด้านกันนะคะตอนนี้ฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกันเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ร้ายมากขึ้นทุกวันในการที่เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศต่างๆแล้วก็เข้ามายุ่งจุนจ้านภาพพจน์ของอเมริกันทุกวันนี้ในสายตาของคนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะมิตรอาจจะกลายเป็นศัตรูศัตรูอาจจะกลายเป็นมิตรเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรใช่ไหมคะในทางการเมือง
ทางการเมืองระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยแต่สิ่งที่แน่อย่างหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนและการเมืองเป็นเรื่องที่ทำให้การบ้านแตกคอกันได้ค่ะจากนั้นพลอยก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยในภายหลังก็รู้สึกว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่าในวันแรกนั้นมีแต่คนโทมนัสเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นมารร้ายแต่ภายในเวลาไม่เท่าไหร่ความรู้สึกก็ดูเหมือนว่าจะลืมเลือนกันไปญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากทั้งทหารและพลเรือนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยร่วมกับคนไทยโดยสนิทสนมมีทหารญี่ปุ่นผ่านเข้าออกในเมืองไทยอย่างมากมายไม่มีใครรู้ว่าอะไรและภาวะเช่นนั้นก็ดูกลายเป็นภาวะธรรมดาฝรั่งหมดความสำคัญลงไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีได้ว่าเอาไว้และกลายเป็นศัตรูหรือเป็นคนชนิดที่เหยียดหยามเล่นได้ไม่ต้องเกรงใจส่วนญี่ปุ่นกลับกลายเป็นคนสำคัญเป็นมหามิตรมีงานการที่ไหนก็ต้องมีนายทหารญี่ปุ่นและพลเรือนญี่ปุ่นไปปรากฏกายในฐานะแขกอันมีเกียรตินึกถึงเรื่องคู่กรรมเลยทีเดียวนะคะพลอยไม่สู้จะสนใจในรายละเอียดต่างๆและความรู้สึกต่างๆในทางการเมืองเท่าไหร่นักโล่งใจแต่เพียงว่าความกลัวสงครามความรู้สึกตะครั่นตะครอที่ว่าสงครามจะมาถึงตัวเมื่อไหร่นั้นบัดนี้หมดไปแล้วเพราะสงครามได้มาถึงเข้าแล้วจริงๆและเมืองไทยก็เข้าสู่สงครามในฐานะคู่สงครามโดยลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายญี่ปุ่นในโบสถ์วัดพระแก้วแต่ขณะเดียวกันภัยจากสงครามที่พลอยเคยนึกเกรงกลัวก็ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นเมืองไทยเคยอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นไปเช่นนั้นความตระหนกตกใจที่เกิดขึ้นชั่วครู่เมื่อวันที่8ธันวาคมนั้นดูจะหมดไปโดยรวดเร็วคนไทยส่วนมากที่พลอยรู้จักก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดินฟ้าอากาศและธรรมชาติต่างๆก็ยังคงเป็นไปเหมือนเก่าไม่มีสิ่งใดปรวนแปรในทางที่จะส่อให้เห็นว่าบ้านเมืองวิปริตฝนยังคงตกทำความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแดดยังออกทอแสงให้ความอบอุ่นและนกเล็กใหญ่ที่เคยส่งเสียงร้องตามต้นไม้ใกล้บ้านก็ยังคงส่งเสียงร้องต่อไปอย่างเบิกบานพลอยมองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็นึกอัศจรรย์ใจอยู่ครั้นสิ่งแรกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พลอยเห็นได้ก็คือราคาของต่างๆที่เริ่มขยับตัวขึ้นสูงนับตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นเข้าแต่อาการเช่นนี้พลอยก็เห็นว่าเป็นของธรรมดาเพราะว่าเมื่อสงครามโลกครั้งก่อนก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่นักพลอยยังจำได้ว่าคุณเปรมพูดเมื่อครั้งนั้นว่าการที่ของขึ้นราคากลับเป็นของดีเพราะหาเงินได้ง่ายแต่พลอยหารู้ไม่ว่าสงครามคราวก่อนกับคราวนี้นั้นห่างไกลกันเป็นหนักหนาสิ่งที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเริ่มจะร่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตาคนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็ไม่ใช่ใครนะคะลูกเขยของพลอยเองคุณเสวีค่ะเพราะว่าตอนนี้นอกจากทำราชการแล้วคุณเสวียังเที่ยวซื้อขายสินค้าต่างๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ในทางการค้าขายกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งคุยอยู่กับประภัยสองคนตาอั้นก็เข้ามาร่วมวงคุยด้วยแล้วตาอั้นก็ถามประภัยว่าประภัยเขาบอกหมูนี้ผัวแกรวยนักไม่ใช่เหรอไผไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอ้าวเป็นผัวเมียกันทำไมถึงไม่รู้เรื่องคุณเสวีเขาไม่เคยบอกอะไรกับไผเลยโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินของเขาเขาเคยถามแต่ไผว่าคุณแม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครั้นไผบอกว่าไผไม่รู้ไม่สนใจเขาก็ดุหาว่าไม่เป็นผู้ใหญ่อีกหน่อยจะยากจนไม่รู้ตัวจนภัยรำคาญจะตายอยู่แล้วอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะพี่ถามดูอย่างนั้นเองเพราะได้ข่าวว่าคุณเสวีของประภัยเขารวยมากเพราะว่าค้าขายกับญี่ปุ่นมีหน้าล่ะเขาถึงรักกับญี่ปุ่นนักตาอันพูดทิ้งท้ายเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่ก็มากพอ
ที่พลอยจะจับหางเสียงได้ว่าตาอั้นไม่พอใจและตาอั้นก็ไม่ชอบคุณเสวีเหมือนเมื่อก่อนความสงสัยกินใจแล้วก็รังเกียจจนออกนอกหน้าทำให้ตาอั้นกลับคิดถึงน้องชายวันหนึ่งตาอั้นพูดกับพลอยว่าคุณแม่ได้ข่าวจากออสบ้างหรือไม่เป็นยังไงบ้างออสเขาไม่เคยเขียนหนังสือถึงผมเลยอั้นก็รู้ดีว่าออสแกขี้เกียจเขียนหนังสือออกจะตายไปแต่แม่เองก็ยังนานๆได้หนังสือแกทีนึงไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าสุขสบายดีทุกอย่างพลอยก็พูดแก้ตัวแทนตาออสนะคะความจริงผมไม่อยากให้ออสไปอยู่ไกลบ้านเวลานี้เลยถ้าเวลาบ้านเมืองปกติดีก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ในเวลาศึกสงครามแบบนี้ผมไม่สบายใจอยากให้มาอยู่ใกล้ๆกันมากกว่ามีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันได้เราก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอั้นแต่ไหนๆก็จะพูดกันแล้วแม่ก็จะพูดด้วยความจริงที่ตาออดออกจากบ้านไปนั้นเห็นจะเป็นเพราะความน้อยใจพี่น้องมากกว่าอย่างอื่นถ้าอั้นอยากให้น้องกลับอั้นก็ควรจะเขียนจดหมายไปถึงน้องไปพูดจากับเขาแม่รู้ว่าออสเป็นคนรักพี่รักน้องถ้าได้หนังสือจากอั้นแกก็คงพอใจและถ้าอั้นขอให้แกกลับแกก็คงจะกลับแม่เองถ้าได้ลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อไหร่แม่ก็คงจะมีความสบายใจเป็นที่สุดบางทีผมเองก็อาจจะหุนหันพลันแล่นไปหน่อยเรื่องตาออสแต่ผมก็ไม่เคยสบายใจเลยนับตั้งแต่แกออกจากบ้านถ้าคุณแม่เห็นว่าผมควรจะทำอย่างนั้นผมก็จะลองเขียนหนังสือไปถึงเขาก่อนพลอยดีใจมากที่ตาอั้นพูดถึงน้องชายด้วยความรู้สึกสำนึกตัวและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้แต่เฝ้าคอยว่าตาออสจะตอบพี่ชายว่ายังไงจะยอมกลับมาตามคำชักชวนหรือไม่และในที่สุดพลอยก็ได้รับหนังสือจากตาออสฉบับหนึ่งมีใจความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องที่พี่อั้นเขาเขียนมาชวนลูกกลับบ้านนั้นลูกได้เขียนตอบเข้าไปโดยตรงฉบับหนึ่งแล้วว่าขณะนี้การงานของลูกกำลังพัวพันยังกลับไม่ได้อย่าหาว่าออสเล่นตัวหรือว่าอะไรเลยขอให้เห็นใจออสบ้างเพราะเมื่อออสลงมาทางใต้นั้นไม่มีความรู้อะไรเรื่องเหมืองแร่ติดหลังมาเลยจึงต้องมาใช้เวลาศึกษาอยู่นานระหว่างนั้นเพื่อนของออสเขาก็รับเลี้ยงเป็นอย่างดีมิให้อนาถรร้อนใจเดี๋ยวนี้ออสก็มีความรู้พอที่จะทำประโยชน์ตอบแทนให้เขาได้ถ้าหากจะทิ้งงานซึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านเสียเฉยๆออสก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูต่อมิตรผู้มีพระคุณออสทำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยเช่นนี้ญี่ปุ่นเขาถือใครขืนทำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะต้องคว้านท้องกันเป็นแถวขอให้แม่เห็นใจออสเถิดในใจจริงนั้นก็อยากจะกลับมาหาแม่เป็นที่สุดและขอให้แม่ไว้ใจออสว่าออสจะกลับมาในทันทีและในโอกาสแรกที่จะมาได้ระหว่างนี้ขอทำงานใช้หนี้คนที่เขามีบุญคุณต่อไปอีกสักหน่อยพอวางมือได้ออสก็จะมาแล้วก็ในฉบับเดียวกันนั่นเองนะคะก็มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับตาอ้นซึ่งตาออดเขียนมาบอกว่าพี่อ้นย้ายเกาะเสียแล้วเขาสั่งย้ายนักโทษการเมืองทั้งหมดออกจากเกาะตารูเตาไปไว้ที่เกาะเต่าอีกฟากทะเลหนึ่งและนายว่าจะส่งนักโทษการเมืองจากกรุงเทพไปสมทบที่นั่นออดได้พบกับพี่อ้นประเดี๋ยวเดียวขณะเดินทางผ่านไปเขากระซิบบอกว่าที่เกาะเต่านี้คงจะแย่เห็นจะไม่เหมือนตารูเตาแต่จะจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูกันไปก่อนแม่อย่าเพิ่งวิตกเผื่อเป็นอย่างไรต่อไปออสจะเป็นคนบอกมาเองแม่อย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นออสไม่ค่อยอยากเล่าอะไรต่ออะไรให้แม่ฟังเลยเพราะถ้าพูดไม่ดีก็รู้ว่าจะทำให้แม่ต้องร้องไห้ต่อไปนี้แม่ต้องทำใจคอให้เข้มแข็งอย่างที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันเพราะเมืองไทยเราเป็นมหาอำนาจขึ้นมาแล้วถ้าแม่ได้พบลุงเพิ่มช่วยถามด้วยว่าฟังวิทยุหรือเปล่าออสฟังได้ข่าวว่าไทยตีเมืองเชียงตุงแตกวันนี้พอรุ่งขึ้นนายเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีเมืองอังกฤษก็ลาออกเลยเราเก่งพิลึกละ
พลอยอ่านหนังสือตะออดแล้วก็ร้องไห้ไปหัวเราะไปอย่างที่เคยทำเสมอแต่คราวนี้นะคะนอกจากจะผิดหวังที่ตะออดยังไม่ยอมกลับบ้านแล้วยังรู้สึกกังวลในโชคชะตาแล้วก็ชีวิตของตาอ้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกเมื่อตาอั้นมาบอกข่าวว่าตาออดยังกลับบ้านไม่ได้ตาอั้นก็พูดเปรยๆขึ้นว่าหรือออดเขาจะยังไม่หายโกรธผมก็ไม่รู้ไม่ชิงหลอกอั้นออดเขาเขียนบอกให้แม่ฟังเสียยืดยาวจดหมายก็ยังอยู่นี่ไม่มีเสียงว่าออดจะโกรธอั้นเลยเขาติดเรื่องเกรงใจเพื่อนทางโน้นเท่านั้นเองคิดไปก็ดีเหมือนกันที่ออดยังไม่กลับทำไมล่ะอั้นก็แม่เห็นอั้นพูดคราวก่อนว่าอยากจะให้ออดกลับทางผมนะไม่มีอะไรหรอกคุณแม่แต่ทางกรุงเทพทางบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรรกหูรกตาอยู่แต่ออดกลับมาจะทนไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้ยิ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ด้วยอะไรรกหูรกตาแม่ก็ให้เขาคอยปัดกวาดอยู่เสมอดูก็เรียบร้อยดีนี่นาตาอั้นหัวเราะไม่ใช่ของรกหรอกครับคุณแม่แต่คนมันรกทำอะไรกันแปลกๆไม่เหมือนเมื่อก่อนผมกลัวตาอ้อยแกจะรำคาญเท่านั้นเองตาอั้นก็พูดจาแบบเป็นปริศนานะคะพลอยซึ่งเป็นคนซื่อแล้วก็มองคนในด้านดีก็ตามไม่ค่อยทันอันหมายถึงใครกันแน่แต่อันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบเบาๆว่าก็นายเสวีลูกเขยของคุณแม่นั่นแหละตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้นนี่ดูผิดไปเป็นคนละคนวางก้านทำท่าใหญ่โตเป็นคนสนิทของญี่ปุ่นจนผมรำคาญแทบจะทนไม่ได้แน่ดูอันสิเวลาจะคบกันชอบกันแม่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยสักหน่อยพอไม่ชอบกันก็มาซัดว่าเป็นลูกเขยของแม่ราวกับว่าแม่เป็นคนไปหามาให้ตาอั้นหัวเราะผมเองก็ผิดอยู่มากในเรื่องนี้เสวีเข้ามาในบ้านนี้ได้ก็เพราะผมเกิดชอบยายประภัยขึ้นมาผมก็ไม่ขัดข้องแต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูประภัยก็ไม่สู้จะมีความสุขนักนั่นสิแม่เองก็หนักใจเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงได้เราเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่นั่งดูไปประภัยทนได้ก็ทนไปทนไม่ไหวก็ต้องแยกกันไปข้างหนึ่งอันก็เหมือนคนสมัยใหม่อื่นๆนั่นเองเอะอะก็ดีแต่จะแตกจะร้าวไม่ช่วยกันคิดสมานบ้างเลยถ้าเป็นคนอื่นที่สมานติดผมก็อยากจะสมานแต่จะให้ไปสมานน้ำกับไฟหรือขมิ้นกับปูนผมก็จนปัญญาว่าที่จริงประภัยของเรามันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่อั้นพูดทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้ทำให้พลอยต้องคิดแต่ตาอั้นก็มิได้แสดงความเห็นอย่างไรต่อไปอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทั้งสถานการณ์การเมืองและเรื่องการบ้านเรื่องชีวิตคู่ของประภัยติดตามได้ในตอนที่70ตอนต่อไปของ4แผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง